พักเศรษฐกิจไทยเนี่ยวันนี้เขามีมูฟที่น่าสนใจเช่นเดียวกันประชุมใช่ไหมค่ะแล้วคนก็สงสัยหรือแม้กระทั่งนักข่าวเองก็สงสัยเช่นเดียวกันว่าพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่เป็นหน้าเป็นตาของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเขาจะเสนอใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโอ้ผมว่าไม่ต้องรีบร้อนหรอกเพราะว่าถ้าพูดถึงแคนดิเดตนายกไอ้นั่นมันพูดถึงการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในปีหน้าค่ะ ม่จไม่จะไม่ไม่จเป็นจะต้องมาบอกวันนี้หรอกค่ะน<ะ>ัก <นะ S 2> ข่าวก็ไปถามพลเอกวิทย์เนี่ยแหละก็บอกว่าคือไปถามความเห็นของพลเอกวิทย์ว่าหัวหน้าพักใช่ค่ะมีใครที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยได้หรือเปล่าพลเอกวิทย์บอกว่าตัวท่านเองไม่ได้มองใครนะคะมองแค่พลเอกประวิทย์<ม>ค่ะผมว่าคนละประเด็นละ,ะนายกรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยอันนั้นหมายความว่า หมายความว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงก่อนการเลือกตั้งสินค่ะพิพ<ช>ากไม่ไว้วางใจเสร็จแล้วคุณประยุทธ์โดนลบโดนโค่นล้มเจ้าคนมาก็สาวเสียงในสภาถ้าสาวเสียงในสภาแล้วสมาชิกรัฐสภาลงมติไม่ไม่เอาใครเนี่ยก็ต้องขอแก้ไขบทบัญญัติในรัฐมนูนมาตรา272วรรค2 อันนี้ถึงจะเป็นเรื่องคนนอกใช่อันนี้ต้องแยกประเด็นกันแต่พลเอกวิทย์เนี่ยเขาตอบทั้งสองประเด็นคือประเด็นแรกอย่างที่บอกไปนายกรัฐมนตรีคนนอกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมองใครเป็นสําคัญพลเอกวิทย์บอกว่าคงไม่เสนอตอนนี้ยังไม่ถึงเวลากระถึงกถึงบอกไงครับที่เราเราพูดถึงคนนอกนี่จะยึดโยงกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนั้นเรื่องหนึ่งหรือว่าการพ้นตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเรื่องวาระ ที่จะต้องไปให้สารมูลวินิจฉัยนั่นก็อีกประเด็นหนึ่งอันนั้นถึงจะเป็นประเด็นนายกคนนอกนายกตามบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่เสนอ,อที่จะไปลงมติกันในที่ประชุมรัฐสภาแต่ว่าถ้าเกิดคนที่มาก็มีระยะเวลาหรือประมาณ8เดือน8เดือน9เดือนเท่านั้นแหละ,ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งนะผมคิดว่าต้องแยกให้ดีคือบางทีมันสับสนเหมือนกันว่าเมันเป็นเรื่องไหนกันแน่ะนะไอความน่าสนใจบางอันก็ยังมีอย่างเช่นที่เขาพูดถึงว่า เขาอาจจะไปเชื้อเชิญาทางพักเศรษฐกษิจไทยเนี่ยเขาอาจจะไปเชื้อเชิญคนที่คล้ายๆก็มีความสามารถทางด้านเศรษฐกิจเขาก็มีในใจอยู่สองคนคุณมิ่งขวัญก,กับคุณธีรชัยแต่ว่าเขายังไม,เงไม่เขายังไม่ได้ทาบทามหนึ่ง <ừ> หรือทาบทามไปแล้วเขายังไม่ตอบรับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแต่น,นี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งปีหน้าการเลือกตั้งปีหน้าเนี่ยมันจะเข็นกันด้วยเรื่องเศรษฐกิจ เพราะว่าปัญหาขณะนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมันเป็นปัญหาเรื่องออรายได้ไม่เพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นภาวะเงินเฟอ้อที่มันเพิ่มขึ้นตามลำดับอย่างที่เป็นอยู่ขณะน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเ,เลือกตั้งครั้งหน้าหรอกแม้แต่การบริหารจัดการเศรษฐกิจของคุณประยุทธ์ในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าตึงมือเหมือนกันนะ